สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้มากล่าวเรื่องของเควสในสมุดสเต็ปที่4ของเควสเนื้อเรื่องนะครับสำหรับคนที่อยากรู้ข้อมูลเควสต่างๆเนี่ยมีช่องของจอเจมินี่นะครับหรือลองกดที่ใต้คลิปข้อความนะครับที่เป็นกลุ่มของเพจเกมเข้าไปในเพจเกมสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกแล้วก็จะมีคนที่ตั้งกลุ่มนี้คือคนที่ทำคลิปนะครับเจมินดี้นะครับรอมพิมพ์ชื่อเอาแล้วในนั้นเขาก็มีปักหมุดไว้นะครับแนะนำหลายๆอย่างซึ่งผมก็ไปได้ข้อมูลมาเยอะมากนะครับแต้มกิลลงกิลบอสกิลวิธีดูบอสเกิดวิธีโมปืนอะไรเงี้ยโอ้โหเขาทำคลิปแนะนำไว้ดีมากไปดูเอาสำหรับคนที่อ่านไม่ออกอย่างผมนะก็ต้องไปหาวิธีเอานะครับเอาละมาว่ากันเรื่องเรานะครับไอ้เควสอันที่3ผมก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีอะไรยากขึ้นสเต็ปที่4สิ่งที่ยากก็คือในเควสอันแรกนะครับอันแรกเนี่ยสิ่งที่ยากคืออัน1อัน2ไม่ยากนะครับอัน1ก็คือเลเวลคราฟถึง20ไม่ใช่สิเลเวลการเก็บเกียร์เลเวลคราฟเลเวลคอมแบทก็คือ3เลเวลที่เรามีต้องถึง20นะครับก็ผ่านอันที่2ก็ใส่วัสดุสร้างบ้านขึ้นเป็นขั้น5นะครับ2อันนี้ไม่ยากแต่อันที่3กับอันที่4เนี่ยจะต้องมีกิลถ้าเพื่อนเล่นมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่มีกิลก็ต้องหาคิวอยู่นะครับหาคิวอยู่ถ้าไม่มีจะถือว่าไม่สามารถผ่านเควสได้เลยเพราะว่า NPC ที่ขายของตามที่เขาบังคับให้เราต้องซื้อเนี่ยมันอยู่ในแผนที่กิลนะครับเราไม่สามารถซื้อได้ใน NPC 101สถานี101มี NPC เหมือนกันแต่มันไม่เปิดขายของที่เราต้องการซื้อตามเควสนะครับเราต้องมาซื้อในเกาะกิลของเราซึ่งต้องมีกิลบางคนบอกไม่มีกิลแต่ผมก็สามารถไปเกาะกิลคนอื่นได้เราไปได้ครับแต่เราไม่สามารถคุยซื้อของกับ NPC ได้นี่คือข้ อผิดพลาดซึ่งเขาตั้งเอาไว้ว่าควรจะมีกิลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าชอบและเล่นจริงจังเริ่มแรกมาก็หากิลอยู่ได้เลยนะครับก็หากิลอยู่แล้วก็ซื้อของครับอันนี้ก็ซื้อเชือก10ชิ้นก็ไม่มีอะไรยากอันนี้ก็ให้ซื้อตะปู1อันนะครับตะปูนี่ก็สามารถซื้อได้ทั้งเชือกและตะปูเนี่ยต้องใช้แต้มเขาเรียกแต้มเสียสละแต้มบริจาคของพันธมิตรโดยเราจะใช้ทรัพยากรในการแรกนะครับสัญลักษณ์รูปตัว S นะครับในแผนที่นะครับคือตัวที่จะส่งแต้มบริจาคข้างหน้าตัว S จะมีไปรษณีย์ด้วยนะเราสามารถรับของจากตู้ไปรษณีย์ตรงนี้ได้เพื่อบริจาคได้เพราะว่าของที่บริจาคจะต้องเป็นของที่อยู่ในตัวเราของที่บริจาคทั่วไปก็จะเป็นของขั้นสีเขียวขึ้นไปนะครับและมีกำหนดบริจาควันละ 2,000 นะครับวันละ 2,000 ถ้าเกิน 2,000 ต้องรอวันใหม่นะครับส่วนมันจะรีตี 3 รีตอนไหนผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเมื่อวานผมก็หน้าผมว่าผมจะเกิน 2,000 ก่อนตีสามแล้วมันยังไม่รีผมเลยไม่รู้ว่ามันรีเมื่อไหร่นะครับส่วนกิลก็จะมีอะไรหลายอย่างนะครับผมก็ไปหาเอาในการผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจมันมีอะไรมีดันกิลมีบอสกิลมีการตกปลานะครับอะไรอย่างเงี้ยผ่านเรื่องของกิลนะอันที่3นี้ก็อันสุดท้ายของเซฟแรกนี้ก็คือการให้สร้างตู้สีขาวตู้สีขาวก็ต้องใช้ไม้บอร์ดนะครับ3อันแล้วก็ใช้ตะปู1อันที่ต้องซื้อที่ NPC ไม่ยากในสเต็ปที่2นะครับคือผมเนี่ยติดอันแรกแล้วผมก็ทำยาวผมไม่รู้ว่าอันที่2ที่3มันผ่านไปแล้วเพราะว่าผมก็วิ่งอยู่ที่สถานที่หิมะฆ่ามอนสเตอร์เก็บเควสไปเรื่อยนะแต่ว่าพอเปิดปุ๊บมันผ่านไปเลยแสดงว่าผ่านไปแล้ว1ก็คือมันฆ่ามอนสเตอร์เก็บของนะครับคนที่ไม่รู้นะครับสามารถกดดูวิดีโอได้ถ้าวิดีโอไม่วิ่งให้กดที่มุมขวามุมซ้ายบนของวิดีโอในกรณีที่มันไม่มีคลิปวิดีโอมันจะมีตัวเลขหนังสืออยู่ให้กดที่มุมซ้ายบนของกรอบวิดีโอนะครับมันจะเป็นการโหลดเพื่อเล่นวิดีโอนะครับอันนี้ก็ให้เราสร้างขวานขั้น3อันนี้
ขวานแล้วก็ที่เจาะหินที่ตัดต้นไม้แล้วที่เจาะหินขั้น3อันนี้ให้เราขึ้นคอปเตอร์ไปที่แผนที่หิมะหิมะก็จะมีให้เราร่าทรัพยากรนะครับก็ตัดต้นไม้ขุดดินเก็บสมุนไพรไปอันนี้ก็ฆ่าสัตว์นะครับเก็บเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปไม่ยากครับไม่ยากนี่อันนี้น่าจะเป็นฆ่าซอมบี้ในแผนที่นะครับที่มันยากก็คือปืนเราถ้ายังไม่มีปืนใหม่อาจจะยิงเข้าลำบากหน่อยก็อาจจะยากในเบื้องต้นนะครับคราวนี้มาสเต็ปนี้นะครับสเต็ปที่3ซึ่งผมจะแนะนำนี้ก็จะมีการสร้างปืนเขาแนะนำให้เราสร้างปืนเริ่มแรกเนี่ยให้เราสร้างแปรนเขาเรียกอะไรไม่ใช่แปรนสิเขาเรียกอะไรวอลเปเปอร์ไม้อันขั้น3ซึ่งในเรื่องที่ผ่านมาเขาให้เราขั้นสร้างขั้น2และขั้น3นะครับในเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเขาให้เราสร้างขั้น1กับขั้น2มาถึงตอนนี้เขาให้เราสร้างขั้น3ซึ่งผมสร้างไว้แล้วนะครับโอ้เสื้อผมยังไม่เสร็จเลยอ่ะโอ้โหผมสร้างของรอไว้ก่อนเนี่ยเพื่อถ่ายคลิปนะอันนี้นะครับวอลเปเปอร์นะครับแค่รับมานะครับก็เสร็จแล้วนะครับวอลเปเปอร์นี่เอาไว้เปลี่ยนวอลเปเปอร์ว้าวผมนี่ยังไม่ได้สร้างบ้านเพิ่มอะไรเลยเปลี่ยนเป็นมาให้ถามว่าเปลี่ยนมาแล้วดียังไงอาจจะทำให้เลือดมันเยอะขึ้นนะครับเวลาใครเข้ามาโจมตีบ้านเราอาจจะพังยากหน่อยเวล40เลือด600อันนี้เลือด50มั้ยเมื่อบ้านเรามันหนาขึ้นนะครับเลือดมันก็เยอะขึ้นก็จะพังยากหน่อยก็ว่ากันไปขั้นนี้เขาให้สร้างกล่องลังปืนนะครับเพราะว่าในขั้นเลเวล20เนี่ยอาวุธปืนของเราจะใช้อาวุธปืนที่เป็นขั้น20เพราะฉะนั้นไอ้กล่องลังปืนขั้นแรกมันไม่สามารถเติมอาวุธปืนเราได้นะครับผมสร้างไว้แล้วนะครับการสร้างปืนผมก็สร้างไว้แล้วมีแต่ชุดยังไม่เสร็จนะการสร้างปืนเนี่ยเขามีปืนทั้งหมด3รูปแบบเลยนะครับที่มีปืนอันแรกคือปืนที่มีตามเลเวลนะครับเลเวล20มีอยู่แล้วปืนอันนี้สามารถสร้างได้นะครับปืนอันที่2และที่3นะครับได้จากสกินปืนโดยการสุ่มบลูปริ้นท์นะครับถ้าเราไม่มีบลูปริ้นท์2อันหลังไม่จำเป็นต้องสร้างให้สร้างอันแรกนะครับก็คือปืนที่เรามีนะครับโดยที่ผมจะสร้างเป็นบูเป็นปืนอันแรกแต่ว่าเป็นสกินอันที่3สกินของหิมะซึ่งผมเปิดได้มาจะเห็นว่าปืนผมสำเร็จนะครับเพราะว่าเขาให้เราสร้างแค่ชิ้นเดียวนะครับชิ้นเดียวเขาไม่ได้บอกว่า2ชิ้นโอเคสุดท้ายไม่สุดท้ายสิอันที่3สร้างชุดเกราะชุดเกราะนี้ก็เหมือนกันครับชุดเกราะเนี่ยเขามี2แบบนะครับแบบแรกคือแบบที่เรามีนะครับคือทุกคนมีคือเรียกว่าแบบพื้นฐานแบบที่2คือแบบบูปริ้นที่ได้มาซึ่งผมก็โชคดีได้มาอีกนะครับเมื่อคราวที่แล้วเปิดบูปริ้นไป5รอบได้มาทั้งปืนชุดเกราะและหน้ากากนะครับก็ถือว่าโชคดีในขั้นนี้นะครับในขั้นนี้เพราะว่าในขั้นนี้มันไม่ค่อยมีแปรนของพวกสิ่งก่อสร้างนะครับมันจะมีบูปริ้นปืนบูปริ้นเกราะอะไรเนี้ยมันก็เลยจะได้ง่ายสักหน่อยนะครับอันที่4เนี่ยผมสร้างชุดเกราะมาคงเสร็จแต่อันที่สร้างเนี่ยผมยังงงอยู่นะคือผมผ่านไปแล้วทำไมผมมันไม่ติดถูก
เดี๋ยวต้องรอก็ผ่านก่อนเพราะว่าอันที่5เนี่ยเขาให้เราไปเปลี่ยนไม่ใช่ไปเปลี่ยนสิไปอัพขั้นนะครับอัพขั้นของสายอาชีพเป็นเลเวล2ดาวซึ่งผมเป็น2ดาวแล้วผมอัพมาก่อนแล้วนะแต่มันยังไม่ติดถูกเลยผมไม่รู้ผมเราต้องรอผ่านเสื้อก่อนหรือถ้าไม่ผ่านเจเนี่ยผมก็ต้องไปคุยกับNPC เพื่อดูว่าจะผ่านไหมนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนต้องรอก่อนว่าให้เสื้อใส่ก่อนเสื้อหรืออีก40นาทีโอเคเดี๋ยวผมหยุดคลิปดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไก่นี่มันขันทั้งวันทั้งคืนเลยนะเว้ยเดี๋ยวผมจะหยุดคลิปก่อนเพื่อรอให้เสื้อเสร็จแล้วค่อยมาถ่ายคลิปต่อตอนท้ายนะครับจะได้อยากรู้ว่ามันจะผ่านไหมเพราะว่าสายอาชีพผมขึ้นเป็นเลเวล2แล้วนะนะครับเห็นไหม2ดาวไปแล้วนะครับ2ดาวไปแล้วโอเคมาดูท้ายคลิปครับโอเคครับมาถ่ายคลิปในตอนช่วงท้ายนะครับหลังจากเสื้อเสร็จแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเขาให้สร้างแค่ชิ้นเดียวนะครับทั้งปืนและเสื้อก็เลือกที่เรามีถ้าเราไม่มีสกินปืนเราก็เลือกสร้างดุนเราก็เลือกสร้างปืนแบบดั้งเดิมที่มันมีให้นะครับแต่ถ้าเรามีสกินเราก็เรียกแบบอื่นก็ได้เช่นปืนเงี้ยปืนนะครับถ้าเรามีปืนดั้งเดิมก็คือไม่มีสกินนี่คือรูปแบบของฝนรูปแบบของหิมะรูปแบบของความร้อนอันเนี้ยผมไม่รู้ว่าสกินพวกนี้มันเปลี่ยนกันสภาพอากาศนะครับถ้าเราไม่มีเราก็สร้างแบบดั้งเดิมนะครับหรือถ้าเรามีเราก็สร้างแบบที่เราเลือกนะครับมันก็ได้เหมือนกันหรือถ้าเรามีปืนอื่นที่เราได้มาจากการเปิดบูปินเพิ่มเช่นปืนลูกซองอันนี้ผมเรียกลูกซองนะกับอีกอันนึงมันปืนไม่รุ่นปืนอะไรปืน AK หรือไงถ้ามีก็สามารถสร้างได้เหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าสร้างได้นะครับโอเคที่ผมจะรับเสื้อเพื่อจะผ่านเควสที่4นะครับแล้วผมจะได้ดูว่าเควสที่5ผมจะผ่านไหมเพราะว่าผมไปเปลี่ยนมาแล้วนะโอเคครับเควสที่5เขาให้ผ่านเรียบร้อยเลยเพราะว่าผมได้เปลี่ยนอาชีพเป็นเลเวล2แล้วอาชีพเป็นเลเวล2ก็คือเราต้องไปเปลี่ยนที่ตัวเดิมที่เรารับอาชีพนะครับมันจะมีให้อัปเกรดอันนี้ก็ไม่ยากนะครับอันนี้ให้ไปที่แผนที่หิมะน่าจะไปฆ่าทหารนะครับอย่างนี้นะครับเห็นวิดีโอไหมวิดีโอจะไม่มีการเล่นให้กดที่มุมซ้ายบนเห็นไหมครับกด yes นะครับมันก็จะเล่นนะครับมันก็จะได้วิดีโอให้อันนี้ก็น่าจะให้เราไปฆ่าทหารในแผนที่หิมะทหารในแผนที่หิมะมีหลายเกรดนะไปยิงเนี่ยก็ดูด้วยถ้ามันสูงกว่าเรายิงไม่ไหวก็อย่าไปยิงมันไปยิงในค่ายอื่นนะมันมีประมาณ3ค่ายนะตรงไหนบ้างไม่รู้วิ่งหาเอาเองแล้วกันอันนี้ซอมบี้อันนี้หากล่องอันนี้น่าจะให้เราไปทำเควสป้ายหาเควสธงที่แผนที่ทะเลทรายนะครับเขาจะให้ทำมีเพชรทองที่แผนที่ทะเลทรายผมยังไม่เคยไปเลยก็ดูคลิปแล้วก็ไม่น่ายากอันนี้แมงป่องผมผ่านแล้วโชคดีว่าผมเคยผ่านไปเจอคนก็ยิงแมงป่องกันอยู่แล้วเจอชุดที่เขาจริงจังก็เลยฆ่าได้ช่วยเขาฆ่าด้วยก็ได้ผ่านนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ผ่านในระหว่างที่อยู่ในคลิปถ้ามีโอกาสที่จะฆ่าก็ฆ่าถ้าฆ่าไม่ไหวก็ผ่านปืนกระสุนปืนนะดูเอาว่าถ้ามันไหวไหมถ้าไหวก็ฆ่านะครับโอเคครับสำหรับคลิปโอ้ผมมีเรื่องเควสนะครับสเต็ปที่4นะครับอันที่3ผ่านนะครับอันที่4เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปทำสำหรับตัวนี้ก็อันที่4ก็ไม่ยากนะฆ่าทหารในแผนที่ทะเลทรายฆ่าซอมบี้แล้วก็ฆ่าบอสนะครับอันนี้ผมมีสกินพอนี่ขอเปิดอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าสกินอันนี้มันค่อนข้างจะมีอาวุธอะไรเยอะแยะนะครับถ้าได้ซ้ำก็ช่างมันนะกันเดี๋ยวเปิดอันนี้เสร็จผมก็พอแล้วผมไม่เอานะนี่อีกอันหนึ่งสกินที่ปืนก็ให้สร้างนะครับมี3แบบนะโชคร้ายได้ตู้มานะครับขนาดมันมีน้อยมันจะให้อีกโอเคพอแล้ว ที่เหลือก็จะเก็บไว้เพื่อโอ้ตู้เก็บของ24ชิ้น
ตู้เก็บของโอ้ใช้ไม้5น็อต4ตัวนี้ใช้ไม้3น็อต1เก็บมากกว่า24จะใช้ไม้2อาจจะหมายถึงความเหมาะสมและความสวยงามของคนชอบเอาว่าไปโอเคครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่อยากรู้ผมแนะนำอีกครั้งนึงครับช่องเจมินดี้นะครับลองไปหาดูใน YouTube นะครับอธิบายไว้หลายข้อมากที่ดีที่ดีแล้วก็คนอยากรู้นะครับคนที่ไม่รู้เนี่ยไปดูได้เลยเป็นเลยล่ะนะครับทุกข้อเลยเขาอธิบายเป็นประมาณ30 40ตัวมั้ง30กว่าตัวน่ะอธิบายไว้หัวข้อชัดเจนลองไปดูเอาครับขอบคุณมากครับ